ในขั้นต่อไปนะครับเป็นการเลือกจักรยานให้ตรงกับการใช้งานครับเรามาดูว่าการใช้งานของเราเป็นอย่างไรถ้าเราต้องการเดินทางจากจุด A ไปจุด B เช่นเดินทางจากรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนเพื่อไปต่อ BTS หรือลงอะไรก็แล้วแต่แล้วไปที่ทำงานจักรยานแบบนี้จักรยานพับจะดีหรือถ้าเราต้องการจักรยานที่สามารถพาเราไปจ่ายกับข้าวได้ซื้อของอะไรพวกนี้นะครับเราก็ควรจะซื้อ City Bike พวกจักรยานที่มีตะกร้าหน้าหรือที่ซ้อนหลังนะครับพาลูกหลานไปช้อปปิ้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยแถวบ้านนะครับส่วนที่กำลังฮิตกันอยู่เลยตอนนี้คือจักรยานเสือหมอบนะครับโรดไบค์หรือ MTB Mountain Bike นะครับที่สามารถท่องไปในทางทุรกันดารได้อันนี้เราก็ต้องเลือกนะครับให้เหมาะว่าถ้าเราไปทางเรียบเราก็ใช้เสือหมอบถ้าเราไปทางวิบากเราก็ไปเสือภูเขานะครับส่วนถ้ามากกว่านั้นเนี่ยอยากจะแบบเอ็กซ์ตรีมเลยโลดโผนโจรทยานปีนฟุตบาทอะไรพวกนี้เลยก็คงต้องเป็นพวก BMX หรือฟรีไลท์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งจะสามารถตอบโจทย์กับเราได้ตามรูปแบบที่เราเลือกเพราะว่าถ้าเราเลือกอุปกรณ์จักรยานไม่ตรงกับประเภทที่เราไปใช้แล้วเช่นมีวันนึงผมเจอพี่หลังล็อกเคสตานะครับแกเอาเสือหมอบเข้าไปปั่นในสนามเสือภูเขานะครับก็มันเป็นการใช้งานผิดประเภทนะครับผมก็บอกแกไปว่าถ้าพี่ยังรักหายปลาพี่อยู่เนี่ยพี่ก็ควรจะขี่เสือภูเขาอะไรทํานองนั้นครับดังนั้นการเลือกจักรยานให้ตรงกับประเภทเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยหรือภารกิจที่เราจะไปเช่นภารกิจไปซื้อกับข้าวอย่างเงี้ยเราก็ต้องซื้อจักรยานที่เหมาะกับภารกิจที่เราจะใช้ครับ